สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมลำน้ำแห่งทาราดใน EP ที่3กันแล้วนะครับเรื่องส่วนนี้ก็จะอยู่ในวันที่5นะทีนี้เขามีเควสขึ้นมาเหมือนเดิมเลยไม่รู้ว่าให้ทำอะไรบ้างนะครับยังไงเราก็ไปลองดูกันโอเคมาอ้าวไปมอนบอกว่าคนน้อยลงนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะสองคนโอ้ยยูคุอากิว่าจริงจังในชิวคัคไททุกเดสก็สิโอเครเตคุรุโซดะเหมือนตัวชิงชิวเนี่ยบอกว่าเขาตั้งใจจะแต่งบทกวีสักบทสองบทแล้วค่อยมาเจอเราทีหลังอะนะก็เลยมาช้านะครับโนเอลเซนไปโม่今日は他の任務があるらしく待たずに始めてよいとのことでしたส่วนโนเอลเนี่ยเหมือนว่าเขาติดธุระเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะเราก็มาลองดูกันนะครับไม่เป็นไรนะจ้าคาริโลเอะเนี่ยจ๋านี่ไปม่อนถามถึงคุณคาริโลเอะเนาะ私は結構早く来てたけど見かけてないよเดียวหน้าบอกว่าไม่เห็นเขาเลยนะ青い髪の女性だろ朝方修行していた時敵下州に近い橋で見かけたんだ。ส่วนชงหยุนเนี่ยเหมือนว่าตอนช่วงฝึกช่วงเช้าเขาจะเห็นตรงส่วนเจ้าตัวยืนอยู่บนสะพานใกล้ๆกับดีหัวนะดีหัวมาสนะครับ少し落ち込んでいるみたいだったから声はかけられなかったんだが。นี่พอบรรยากาศมันมาคูเนี่ยตัวน้องไอติมเองก็ไม่กล้าเข้าไปคุยนะ落ち込んでいる？おー、どうしよう。まさか昨日オイラたちが間違ったことでも言っちゃったのかな。ちょっと心配だぞ。ทางข้างของไปมอนเนี่ยพอเจอสภาพของตัวคาริโลเอะแบบนั้นเนี่ยครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเอเมื่อคืนพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะก็น่าจะตัดสินใจกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาเขากัน。僕も賛成です。もしカリロエさんが何か困っているのでしたら、お役に立ちたいですから。มิกาเองก็เห็นด้วยนะครับคิดว่าถ้าสมมุติเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาอะไรเขาก็อยากช่วยเจ้าตัวนะเอ๊ะมินน่า行くの?じゃあ私も一緒に行く。ではまず橋の近くから探そうか。みんな早めに会場入りしたからまだ少し時間があるはずだ。นี่สรุปว่าทุกคนณตรงนี้เนี่ยทั้งตัวส่วนของตัวชงหยุนมิกะแล้วก็เดียวหน้านะครับ3คนนี้รวมทั้งเรากับไปมอนเนี่ยก็จะไปตามหาคุณคาริโลเอะกันนะซัสซะตะสึมาเซเตะสึกะมาดาราเซตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับเนื่องจากมันจะเป็นช่วงก่อนที่ทางข้างของงานจะเริ่มอ่ะมาเขาบอกว่าอยู่ตรงแถวสะพานใช่ไหมเดี๋ยวเราลองวิ่งไปกันก็วาร์ปที่ใกล้สุดเป็นบนหน้าผานะครับโอเคมาไหนเอ่ยเป็นสะพานตรงนี้ใช่ไหมここは昨日僕たちがカリロエさんとお会いした場所です。ตรงนี้เหมือนว่าจะเป็นที่เดียวกับที่ฝั่งของพวกมิกะเนี่ยมาเจอคุณคาริโลเอะเมื่อวานนะครับその時もカリロエさんは何か思い悩んでいらっしゃる様子でしたが。ตอนเจอเธอเนี่ยมิกะเล่าให้ฟังว่าดูเหมือนเธอจะมีเรื่องหนักใจนะオイラたちが葉っぱを流したところもこっからそう遠くないぜ。ไปมอนบอกว่ามันไม่ห่างจากจุดที่เราวางตรงส่วนของใบไม้เลยนะก็จะเป็นไอใบไม้ที่เป็นก่อนนะครับฮัปปะดิสก์มิกะถามถึงใบไม้นะว่าใบไม้คืออะไรซูเยบะคิโนะซูเอโกะนิโมจูเดะอิเตะนะคัตตะนะคือเหมือนฝั่งของตัวพวกมิกะนี่จะไม่รู้เพราะว่าแยกกลุ่มแล้วก็มีเรื่องยุ่งๆทำให้ฝั่งของพวกนักเดินทางไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับそんなことがあったのですね。そのふと思ったのですが、カリロエさんがその葉っぱを流したという可能性は
ありますでしょうか。นี่พอได้ยินเรื่องเนี่ยตัวมิกาเองก็มีความรู้สึกว่าฝั่งของคุณคาริโลเอะเนี่ยอาจจะเป็นคนวางใบไม้นะนั่นเด้อไปมอนถามว่าทำไมล่ะごめんなさい特に根拠はなくてただの憶測なんですคือเหมือนน้องแกก็เดานะครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรเป็นพิเศษนะあの時のカリロエさんの悲しげな様子がแต่เขาคิดว่าตรงส่วนของคุณคาริโลเอะเนี่ยในตอนนั้นให้ความรู้สึกเศร้าเหมือนกับในบทกวีเลยそうだな言われてみればここも上流だนี่ตัวชงหยุนเองเนี่ยก็ลงความเห็นว่ามันเป็นไปได้นะครับอ้าวเอ๊มีใบไม้อีกใบหนึ่งแล้วแฮะเดี๋ยวหน้าบอกนะเหมือนจะมีข้อความด้วยนะครับโอเคเรามาไล่ตามใบไม้กันเถอะเดี๋ยวนะมันวิ่งไปทางข้างนู้นโอเคเดี๋ยวผมวิ่งตามปกติแล้วกันอ่ะงั้นเราวิ่งผ่านทางข้างนี้เฮ้แป๊บนึงนะครับแวะเก็บของนิดนึงมีไหมเนี่ยอ่ะเป็นเชสจริงๆด้วยじゃああなたからおびき出すことができるのね。まあ。うい、なんて速さだ。ต้องว่ายน้ำไปเก็บไม้มันลอยไวอยู่นะ。นี่เหมือนมันน่าจะไปต่ออีกหรือเปล่า。ไม่เจอเจ้าของใบไม้ก็น่าจะเจอพวกคนที่ได้รับบ้างอะมะเดียวหน้าขอให้ไปมอนบินตามไปเก็บนะคือเหมือนแบบไปมอนก็กังวลว่าถ้าสมมติเขาบินเร็วไปเนี่ยมันจะทำให้ตรงส่วนของเขาตกน้ำหรือเปล่านะพูดง่ายๆกลัวจมน้ำนั่นแหละแต่จริงๆอ่ะไปฟอนเทนกับเราแล้วว่ายน้ำขนาดนั้นก็ยังกลัวอยู่นอเป็นเรื่องที่แปลกนะครับไหนดูดิวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยโอเคมันหยุดแล้วนะข้างไหนเนี่ยอ๋อข้างนี้โอเคมิกะถามว่าตัวหนังสือบนนั้นยังอยู่ไหมฮะหรือว่าเปียกไปแล้วเหมือนยังเห็นชัดอยู่นะไหนมาดูซิว่าเขียนว่าอะไรแม้รักยังคงอยู่แต่การเวลาผ่านพ้นแล้วเด็กหนุ่มข้างสระน้ำบัดนี้แก่ตัวลงจนร่างกายสั่นไหวและเมื่อสายน้ำและห้วงฝันบรรจบสู่ทะเลผืนใหญ่เมื่อนั้นเราจักจะจับมือกันมั่นในบทกวีอันไรที่ที่สุดเหมือนเนื้อหาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับตรงส่วนของบทกวีที่เราตอบกลับเมื่อวานนะครับคาดว่าอีกฝ่ายเนี่ยน่าจะได้รับมันนะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้กรตัวนี้เนี่ยครับมีเหมือนเนื้อหาเกี่ยวข้องกันสระน้ำกับเด็กหนุ่มน่าจะเกี่ยวกับไอ้ตำนานไหมเนี่ยจริงๆเนื้อเรื่องมันค่อนข้างปูไปให้เจ้าตัวเป็นโอชินิดเนาะเนี่ยเดียวหน้าพูดว่าเจ้าตัวดูสนใจเรื่องเล่าเรื่องนั้นมากเลยนะจริงๆแล้วตอนแรกที่คาริโลเอะมองเห็นฉันฉันก็คิดว่าไอ้ตัวนี้ไปมอนก็เหมือนจะเดาๆออกนะครับแต่เราบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือหาเขาให้เจอก่อน
風の影響を加味すると皆さん僕についてきてください。ถือว่าโชคดีนะครับเรามากับหน่วยสำรวจนะก็เดี๋ยวมิกะน่าจะนำทางให้ย้อนไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหสุดขอบเลยอ่ะไม่เป็นไรก็เป็นตามสภาพการแกะรอยนะครับだいぶ上流に来ました手分けして探しましょうโอ้ไปมอนตะโกนหาเลยนะแต่ก็เข้าใจได้นะถ้ามันเป็นเรื่องของโอชินนิดอ่ะมันปูมันเยอะเกินอ่ะแล้วถ้าสมมติใครเล่นกิจกรรมน้องคีมาจะรู้นะว่าปกติแล้วพวกโอชินนิดเนี่ยครับมันจะมีคล้ายๆกับสีผมที่ค่อนข้างเฉพาะเนาะแล้วก็เวลาส่องแบบเนี้ยสีฟ้าเลยคือเป็นร่องรอยของธาตุน้ำอ่ะครับเราจะเรียกว่าอะไรดีไอกิจกรรมนั้นสวนสนุกน้องคีเนาะมาทุกปีมาทุกปีไม่ว่าเกาะหรือสวนสนุกสักอย่างหนึ่งปู่โจไม่ได้ใส่แฟกไม่เป็นไรพอดีไปลงอบิสมาด้วยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนของกับอุ้ยเสาปู่บังเอาเวรกรรมปู่คาริโฮเอกคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นพูดน้ำใช่ไหมหยดน้ำอันเบลเลอร์僕があの日見た人ではない何かじゃないかเหมือนเป็นหยดน้ำที่ตัวชงหยุนเห็นมันก่อนนะครับเราก็ถามนะどうして皆さん私のことをそんな風に見つめるไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยคือเขาถามว่าทำไมทุกคนถึงมองฉันแบบนั้นล่ะもしかして私の姿がนี่ไงこの声は確かにカリロエさんแต่ปกติน้องหยดน้ำเนี่ยจะพูดไม่ได้นะどうしてこんなことにちょっと待っててเขาบอกว่ารอเดี๋ยวนะโอเคไม่ทำคัตซีนเปลี่ยนร่างหน่อยอะเปลี่ยนร่างผู้ผิดเขาบอกว่าเขาใช้พลังงานเร็วเกินไปงั้นหรอมันคือยังไงนะคือพลังงานไม่พอเหรอこれは一体どういうことだひょっとしてカリロエさんは仙人にまつわる何かชงหยุนก็สงสัยว่าแล้วคาริโรเอะเนี่ยเขาเป็นเซียนเหรอいいえずっと黙っていてごめんなさい私は遠い昔にフォンテーヌから流浪してきた中世精霊ก็คือเป็นโอชินนิดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเหมือนเขามาอยู่ในรูปทรงเป็นพูดหยดน้ำเนาะปกติมันจะเป็นตัวใหญ่ๆเลยสงสัยพลังไม่พออ่ะ大団長から聞いたことがありますフォンテーヌ先代水神の眷属であり先代水神の逝去を受けてフォンテーヌを離れเติมให้นะครับเผื่อใครยังไม่เล่นในเรื่องฝั่งของฟอนเทนคือโอชินนิดเนี่ยปกติแล้วเขาหนีมาสาเหตุมาจากน้ำมันปนเปื้อนนะอันนี้เสริมแบบไม่สปอยนะครับจริงๆมันก็มีในเนื้อเรื่องเวลาเราไปตีกับตัวโอชินนิดอยู่แล้วเนาะその通りでも正直なところเนี่ย私は自分がどうやってここにたどり着いたのかคือมันนานมากๆแล้วอะจริงๆมีในเรื่องฝั่งของซูเมรุนิดหน่อยด้วยนะแต่ว่าก็ละไว้นะครับละไว้故郷の景色ならおぼろげに脳裏に残っているけど、道中の光景はどうしても曖昧で。คือด้วยระยะเวลามันผ่านมานานแบบหลักเป็นร้อยปีเลยนะถ้าดูจากไทม์ไลน์อะครับมันจะจำไม่ได้บ้างก็ไม่แปลกนะเพราะว่าสถานที่เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะ。モンドに着いた当初のことも、力の大部分を失ったせいで、安定した実態すら維持できなかったことしか覚えていないわ。เหมือนตัวเขาเนี่ยพอมาถึงมอนสเตอร์เสร็จปุ๊บพลังส่วนใหญ่มันสูญเสียไปนะแล้วก็แทบจะรักษาร่างที่มั่นคงไว้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ最終的に私は清泉町というところにとどまり少しずつ力を回復していくことにしたพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยไปตั้งลกลากอยู่ที่สปริงวอลแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูพลังงานนะそこは静かで綺麗なところで水も透き通っていて純粋だったอันの場所に住んでいた人たちの心と同じくらいตัวสปริงวาวมันเงียบสงบและสวยงามน้ำที่ไหลรินทั้งใสสะอาดและบริสุทธิ์
เหมือนกับจิตวิญญาณของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเลยก็เป็นคุณพูดตามเรื่องใช่ไหมそうよ、ディオナ。あなたのことを覚えてるわ。あお。小さい頃、夜中によく泉のそばまで来て、私に話しかけてたでしょ。ตอนเด็กๆ เหมือนน้องดิโอน่าเนี่ยชอบไปคุยกับเขาตอนกลางคืนนะครับอาจจะพูดคนเดียวป่ะแล้วเสร็จปุ๊บพูดอาจจะไม่ได้ตอบนะไม่แน่ไม่แน่本当に私のこと騙そうとしてないよね。ดิโอน่าถามว่าคุณไม่ได้หลอกฉันใช่ไหม僕はてっきり清泉町の伝説に過ぎないとばかり。ส่วนมิกะคิดว่านึกว่าเป็นแค่ตำนานซะอีก。あなたのお気に入りだったお魚の抱き枕、バブルスっていう名前だったわね。หมอนลูกปลาที่เธอชอบอันนั้นมันชื่อว่าบับเบิ้ลใช่ไหม？その通りにゃ。น่ารักเลยทีนี้。小さい頃のあれは夢じゃなかったんだ。น้องเขามีความหลังอะไรกันนะ？てことは葉っぱに書いてあったのって。ไปมอนถามถึงเรื่องที่เขียนไว้บนใบไม้นะมีอะไรบ้างเนี่ยตัวมันเล็กมากเลยอะแสงจันทร์เป็นพวงส่องสว่างราวเส้นไหมน้ำผึ้งกับเขียนว่าชายหนุ่มข้างสระน้ำแก่ตัวลงร่างกายสั่นไหวข้อบ่นแล้วกันそういうことだったのね私が流した葉を拾ったのはあなたたちだったのโอเคสรุปก็คือใบไม้เมื่อวานเนี่ยเป็นของเจ้าตัวคุณคาริโลเอะถูกไหมええ、清泉の心に書かれた泉の精霊とは、まさにこの私のこと。通りであれだけ気にしてたわけだ。じゃあ物語の男の子って。คือณตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะว่าไอ้ที่เขาทำถามเกี่ยวกับไอ้เรื่องพูดในสระน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับสรุปก็คือเป็นเจ้าตัวนั่นแหละทีนี้ไปมอนก็เลยถามถึงเด็กผู้ชายในนิทานฟินจิのことよฟินนี่ใครเนี่ย มาคัสคาระ ずっと私は人々の夢の話を聞くのが好きだった ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้ฉันก็ชอบฟังคำพูดในความฝันของผู้คนมากมาย美しいもの悲しいものそれに当時の私では理解できなかった感情に満ち溢れたものไม่ว่ามันจะสวยงามโศกเศร้าหรือเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ตอนนั้นฉันไม่สามารถเข้าใจได้ある夜に、とある男の子が泉に来てくれた。その涙はどんな月光よりも儚く、どんな梅雨の玉よりも純粋なものだった。มีอยู่คืนหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งมาถึงริมสระน้ำน้ำตาของเขาหยดลงมามันเปราะบางกว่าแสงจันทร์และบริสุทธิ์ยิ่งกว่าน้ำค้าง私は人間が好きで、彼らのことをもっと知りたいと思っていた。おーあの涙に秘められていた私がまだ知らない感情の正体。คือเหมือนคาริโลเอะเนี่ยเดิมทีเขาไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าใจมนุษย์ชอบมนุษย์อะไรอย่างนั้นนะครับพอเจอแบบนั้นไปเขาก็เลยติดต่อกับเด็กชายนะสุดท้ายเลยกลายเป็นเพื่อนกันเอ星空の下で会おうと約束を交わしいつも互いに自分の物語を分かち合っていたเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยมักจะเจอกันใต้แสงดาวแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้อีกคนฟังนะทีนี้ว่าโชว์มาสตาวะดちらが先に小杖で最初に鳴く鳥の声を聞けるか夏のセミが初めて鳴く音を聞き分けられるかそんなことを予想しนี่ยันเช้าเลยวะเนี่ยคือเหมือนเขาแข่งกันว่าใครจะได้ยินเสียงนกร้องบนกิ่งไม้เป็นครั้งแรกก่อนกับใครจะได้ยินเสียงจักรจั่นในฤดูร้อนครั้งแรกก่อนว้านั่นแต่ใจอีน่าดูเป็นอะไรนะนิยายโรแมนติกเลยเนาะแต่โมその後のことは本に書いてある通り当時私はフィンチの目から答えることのできない感情を読み取ったのเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนในนิทานนะครับที่เจ้าตัวไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกมนุษย์ใช่ไหมสุดท้ายก็เลยไม่ได้ตอบรับตัวส่วนของฟินช์純粋精霊の運命は人間と異なると私はよく知っていた自分の鈍感さのせいでフィンチに将来後悔の物語を書かせてしまうのは嫌だったのเขาบอกว่าฉันรู้ดีชะตากรรมของล็อกฟรอกกับมนุษย์นั้นไม่เหมือนกันและฉันไม่ต้องการให้ฟินมีชีวิตที่ต้องเสียใจภายหลังเพราะความเช
ื่องช้าของฉันคำนี้เป็นชื่อเผ่าพันธุ์มั้ยだから私は逃げた二度と彼の前に現れคือพอเจ้แกไม่เก็ตเสร็จปุ๊บแกหนีเลยอ่ะหนีแบบไม่คุยเลยอ่ะคาริโรเอ私の力の回復が遅いから何十年が過ぎた今になっても実態を維持できるのはほんのわずかな間สรุปคีย์เวิร์ดปัญหาก็คือเจ้แกพลังงานฟื้นฟูช้าใช่ไหมแล้วก็ผ่านไปหลายสิบปีก็ยังคงร่างได้แป๊บเดียวนะครับแสดงว่าไอ้ที่แปลงร่างมาเป็นอย่างเงี้ยคือฝืนๆเนาะคัตสึเตะวะฟินชิงะมาเอะโตซุซุนเดะโยโซระโนะโฮชิโบชิกะซุเบะเตะคิเอะรุโตกิวะตาชิโตะไซไคชิเตะคุเรรุโกโตะโนซอนดะโตกิโมอัตตะเขาก็หวังว่าตัวฟินเองเนี่ยจะก้าวต่อไปได้แล้วก็มาพบกับฉันเมื่อดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนมอดดับลงก็คือตะวันดับใช่มั้ยเดโมこれほど多くの物語を見た今これほど多くの夢を見た今少しずつだけど私はフィンチの気持ちが理解できるようになった。คือเหมือนช็อตนึงอะตอนแรกเจ้แกไม่เก็ตเสร็จปุ๊บก็หวังว่าจะเจอกับเพื่อนเขาที่ชื่อฟินอะไรนั่นใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพอไปประมาณสุดท้ายแกเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์มากขึ้นก็เลยเข้าใจความรู้สึกของเจ้าตัวเด็กชายอะนะこの彼に答えたいという気持ちが胸に絶えず込み上げてきてもう抑えられそうにないの。คือผมมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะกลับมาตอบเด็กชายคนนั้นแหละซึ่งตอนนี้น่าจะแก่แล้วมั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วตัวเด็กชายอ่ะเพราะมันนานแล้วอ่ะครับ私は同時に恐れてもいる。今彼に会ったとしてもたらせるのは失望と離れざるを得ないという苦痛だけなのではと。พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าสมมติเขาไปเจอเด็กชายนะตอนนี้ก็อาจจะทำให้ตัวเด็กชายผิดหวังอะนะซึ่งตอนนี้ไม่น่าเด็กแล้วไหมเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอายุอะนะสิ่งมีชีวิตอายุยืนกับอายุสั้นどうかあの人に会いに行ってくださいませんかมิกะเชียนะครับบอกว่าให้ไปหาเขากันเถอะเฮ้ย僕はフィンチおじいさんのことを知っています。とても優しい人なんです。測量のことを学んだばかりで、困難続きだった僕を。อ้าวรู้จักกันเหรอเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณปู่แล้วนะมาตายってみよう。もっと冒険してみようと。เหมือนเป็นคนที่คอยให้กำลังใจตัวมิกะนะครับแต่ไม่รู้มีอย่างอื่นไหมนะそれに彼はよく昔話をしてくれましたが、残念そうな表情や悲しみ、後悔の類を一度だって見せたことはありませんでした。ミカบอกว่าตัวคุณปู่เองเนี่ยเขาชอบเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองให้ตัวมิกะฟังแต่ไม่เคยมีท่าทีเสียใจหรือเสียดายเลยสักครั้งそれにあれほど冒険好きなフィンチおじいさんが今でも毎日水辺に佇んでいるんです。เหมือนตาปู่แกเนี่ย何かを待ち続けているように。เหมือนตาปู่แกรักการผจญภัยนะครับแต่ก็ยอมแลกนะกลายเป็นไปอยู่ข้างสระน้ำทุกวันแกแบบเหมือนน่าจะกำลังรออะไรสักอย่างอยู่นะครับซึ่งดาวว่าก็คงเป็นคนนี้แหละ僕は信じています。フィンチおじいさんがカリロエさんへの思いを大切にしていることをいつの日かまたあなたと再会できるのを待ち望んでいることをあなたもフィンチおじいさんに会いたいと思ったのなら、もう迷うことなんてないじゃありませんか。ミカ、แกบอกว่าในเมื่อคุณก็อยากเจอคุณปู่งั้นยังจะลังเลอะไรล่ะสรุปจะเชียร์ให้ไปให้ได้ใช่ไหมแต่จริงๆก็ควรไปนะครับไปสะสางนะつい興奮してしまって、ただこのことは絶対に言わないといけない気がします。พอชมว่าพูดได้ดีเสร็จปุ๊บน้องเขินเฉยเลยอ่ะเอาละแล้วจะยังไงわかったわそしてもう決めたจะไปใช่ไหมโอเค帰ってフィンチに会ってみるわก็จะกลับไปเจอฟินนะ本当ですかそれは良かったですけれど皆さんに協力してほしいことแต่ก่อนไปเจอมีอะไรขอร้องให้ช่วยเหรอมันคืออะไรอ่ะโอ้何でも言えどんなことでも大丈夫だぜ私と一緒に清泉町に行って、フィンチを私のところまで連れてきてくれる？え？
จะไปเจอที่สปริงวาวแล้วก็ให้เราไปเรียกฟินให้ใช่ไหมจิตใจโอ้ยจิติกิรุโนมะมูนากะกุไนการะฮะคาโนฮิโตะนิซากิโนโยนะซึกะตะโอมิราเรเตะชิมาคือเจ้าตัวจะไปซ่อนก่อนถูกป่ะไปแอบเพราะเขาคงร่างดีได้ไม่นานถูกไหมมากาเซเตะอาตาชิฟินจิโอจิชันโตะมุคาชิคาระชิริไอนันดะคาระเป็นคนที่เดียวหน้าสนิทด้วยใช่ไหมส่วนมิกะก็รู้จักโซเรโตะดูกะวาตาชิโตะฟินจิโนะทาเมนิโคโนะโกโตะฮิมิทซ์นิชิเตะโฮชิคิโออิซุมิโชะโนะมิซุกะซาวากาชิคุนัตเตะชิมาโนะวะแล้วเจ๊เกก็ขอแบบขอให้พวกเราเนี่ยเก็บตรงส่วนของเรื่องนี้เป็นความลับด้วยนะมันจะได้ไม่วุ่นวายอ่ะนะบอกมูฮิมิทซ์นิซุรุโตะชิคาคาริโรเอซันบอกมูยักซุกชิมัสเอมินะซันฮอนโตะนิอาริกาโตะอ้าวนี่ไม่ไหวแล้วใช่มั้ยเนี่ยมูโอคินะมิซุโนะตะมะนิโมดัตชัยโซนะโนคะอิเอดูกะวาตาชิโนะมะโยอิโอยุริชิเตะ決断はしたものの心の内をうまく伝えられるかどうか考えたらまたก็คือพอแบบคิดได้เสร็จเจ๊แกก็ปวดหัวใช่ไหมว่าจะคุยอะไรดีนักเดินทางก็เลยเสนอวิธีว่าเอองั้นเขียนบทกวีให้เขาไหมชิเอาไหมเอาไหมわかったโอเคฟินชิのために詩を書くわเจ๊แกบายนะครับซื้อไอเดียนี้โอดายวะซาเนะตั้งชื่อมันว่าหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดแล้วกันคือแกเป็นโอชินิจริงๆใช่ไหมแต่เพราะว่าเขาฟื้นพลังได้ไม่เยอะก็เลยปรากฏตัวในรูปของตัวหยดน้ำอ่ะน้องพูดน้ำอ่ะอยู่ไหนเนี่ยโอนี่มันแถวหมู่บ้านของเดียวน่านี่ที่พ่อเขาอยู่อะครับบ้านเขาก็น่าจะอยู่แถวนี้นะแต่ไม่รู้หลังไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมนึกถึงความหลังเลยสมัยก่อนนี้ต้องหาอะไรสักอย่างมาช็อตปลานะครับไม่งั้นจับยากมากเลยแถวเนี้ยซึ่งถ้าตัวเจ้าตัวเนี่ยคาริโรเอะอยู่ในน้ำน่าจะโดนช็อตไปหลายทีแล้วปะแย่เลยอะไรอ่ะพลังหมดไหมดายโชบุですかまだ大丈夫ただ今の状態を維持するのはもう難しいかもสรุปพลังจะหมดจริงๆนะครับじゃあカリロエはここで待っててすぐフィンチおじいちゃんを連れてくるから慌てないでリオナフィンチだってもう年なんだからあまり歩かせたらかわいそうよคือเดี๋ยวตัวเดียวหน้าเนี่ยไปเรียกตะปู่ฟินให้แต่เขาก็เตือนนะตัวคุณคาริโรเอะเนี่ยเตือนว่าไม่ต้องรีบให้แกวิ่งมานะไม่งั้นน่ะคือเจ้าตัวแก่แล้วตอนนี้น่าจะเดินเหินไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวจะอันตรายเอาあたしはまだ耐えられるแกบอกแกยังทนได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าใครเห็นก็ต้องรีบไหมจังหวะเนี้ยไปแบกมันเลยแบกปู่มาเร็วแล้วนี่คุยอะไรกันเนี่ยคุยได้ป่ะคาริโรเอะซัน大丈夫ですかおいらに寄りかかってもいいからな皆さんありがとうแล้วชงหยุ่นนี่เราคุยอะไรได้มั้ยคาริโรเอะซัน大丈夫ですかอ้าวおいらに寄りかか皆さんซ้ําได้หรอกเหรอผมกดผิดไปเนี่ยเดี๋ยวนะคาริโรเอะซันเออถูกแล้วครับก็คือซ้ําได้หรอกนะอาปูฟินโอ้โตดิโอนาではないか今日は随分と早かったなชื่ออะไรเนี่ยโอฟินเลยนะ今日はちょっと事情があっておじいちゃんちょっと私と来てくれるเหมือนเดียวน่าจะตัดบทนะครับแล้วก็ขอให้ปู่มาด้วยกันหน่อยนะมันฉุกเฉินおやどこへ行くのかねすぐそこ滝のあたりだよディオナ狩りの成果でも見せてくれるのか？คือปู่แกนึกว่าเดียวน่าเนี่ยล่าอะไรสักอย่างมาได้นะครับมาつ
すっごくすっごく大事なことなんだから。だが俺はお前さんの父さんと戦略があってな。え、顔ラッパー、พ่อว่าจะไปไหนเนี่ย、พ่อของเดียวน่า。ฟีนจิโอจีจังเดบ้า。เออ、ลูกสาวมาตามก็คงไม่ด่าหรอกมั้ง。あ、ไปไปไป。そうせかすんじゃない。ついて。うん、ほら、手を貸してあげる。やれやれ。まさしくドゥラフの娘だな。こうなると父親そっくりだ。สรุปก็คือปู่แกบ่นว่าทั้งลูกทั้งพ่อเนี่ยนิสัยเหมือนกันเลยนะเวลารีบร้อนทำอะไรสักอย่างอ่ะว่าไปมีอีเวนต์ด้วยนะที่อารมณ์เหมือนพ่อแกจะเมาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นโดนเดียวหน้าเอ็ดอ่ะเอาจบไงโอ้ยこれは一体みんな集まってどうしたんだคือปู่แกงงอ่ะว่าเอ๊ะทำไมคนเยอะจังเลยอ่ะมิคามาเดอิรุโนกะ最近どうだ仕事の方はうまくいっているかいมีถามมิกะด้วยนะว่าช่วงนี้งานรับลื่นไหมそれに外国の方もいるようだな俺はまだボケてはいないつもりだがคือเจ้าตัวจำได้ไหมเนี่ย俺の誕生日だったろうか。เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาพูดว่าฉันไม่ได้จำวันผิดใช่ไหมวันนี้ไม่ใช่วันเกิดฉันนี่นาฟินจิโอจีซ่าはじめまして僕は長雲皆さんとはシーカ大会で知り合ったんだそしてこちらはคือเหมือนปู่แกไม่สังเกตคุณคาริโลเอะถูกป่ะแต่ชงหยุนเนี่ยชิงแนะนำตัวไปแล้วคือเหมือนปู่แกหันมามองพอดีฟินจิこの声はカリロエ。โอเคปู่แกจำได้นะครับまさかまだ覚えてくれていたの覚えてるさ覚えてるとも忘れられるはずないだろうだがあの時のお前さんとは少々変わったように見えるな当時はまるでおとぎ話から飛び出してきたような感じだったが。คือเหมือนปู่แกจำได้ว่าเป็นตัวคาริโลเอะแต่เหมือนว่าจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่แกเจอในสมัยเด็กๆนะเขาบอกเหมือนตอนนั้นน่ะที่เจอเนี่ยมันเหมือนตัวคาริโลเอะหลุดมาจากนิทานนะครับโอ้ต้องนี่โอ้ยเตอร์นะโอ้ตุกิบานาชิโนเซเรน่าระดอนนาสกาตะโอคาชิคุอะไนนะแกรู้อยู่แล้วป่ะเนี่ยว่าเป็นพูดอ่ะこんなに時間が経ったのに相変わらずあなたは私を笑顔にさせるのが上手だわお前さんが夜しか姿を現してくれなかったものだから俺は全て夢だったんじゃないかと疑っていたんだぞคือเหมือนสมัยก่อนน่ะตัวคาริโลเอกเขาปรากฏตัวแต่ตอนกลางคืนนะครับก็เลยนึกว่าแบบเป็นความฝันนะหมายถึงตัวปู่แกนึกว่าฝันとても長い間待たせてごめんなさいフィンチนี่ตัวคาริโลเอกก็ขอโทษตัวปู่แกว่าทำให้รอมานานเลยนะ長くない長くないさあっという間のことだったからなโอ้แต่มานานจริงนะแต่ปู่แกว่าปู่แกพูดว่าไม่นานหรอกไม่นานมันก็แค่ชั่วพริบตาเท่านั้นフィンチあなたのために詩を書いたの聞いてくれるโอเคได้จังหวะแล้วนะครับเขาถามว่าอยากฟังบทกวีที่ฉันเขียนให้เธอไหมอาปู่จะว่ายังไงล่ะเนี่ยชิお前さんが詩を書いたのかいもちろん聞こうお前さんの言葉なら何でも喜んで聞くともไหนไหนลองฟังสิปู่แกอยากฟังนะครับอยากฟังให้ครบทุกประโยคเลยด้วยではこれから読み聞かせるのは泉の精霊の物語。あ、で、แกจะเฉลยทั้งหมดแล้วใช่ไหม？ไป。はるか彼方より来たりし我は
サンガをしとねに四季で装う拠り所となる花園探し銀舎の月光共に漂う歩みを止めよ風と聖戦が囁いた休みましょうあなたは旅路に疲れているたゆたいましょうあなたに落花を飾ってあげる朝は渓流に接近を奏で夜は夢路に下水を聞く少年の涙がさざ波となり星のもといかなる声より甘美に響く彼は過去と未来を満載の果敢に織り我はその報奨に夢の境界を溶かす見よその目からあふれい出る愛を答えよ夢の覚めぬ間に猫と蛍が我をせかすも人の調べを介さぬ我がいかにそれと調和できよう渓流と無双が海へと流れ象徴が水面をつく主湯に聖画のもと少年の髪筋は白くなる我は早漏としつつも人の一切を学び脆い雲をつなげ柔らかな詩にした種は土に憧れ木には太陽を追いかけるかつての曖昧だった調べが心に流れる聞けばそれはずっとあなたの名を呼んでいたのだ我が夢をあなたにあなたの夜が聖戦のように甘美であるように我が心をあなたにこの遅れてきた約束をどうか受け取って啊นี่มันร่างโอชินิดนี่そうだこれがお前さんも初めて目にした時の姿だ本当に本当に長い時間が過ぎたんだなピンチ私はあ分かっているよお前さんの死が全て教えてくれたสรุปก็คือเขาตอบรับเขาตอบรับรักกันไปแล้วใช่ไหมありがとうピンチどうかこれを受け取ってแล้วจะให้อะไรเนี่ยとても綺麗だな私の力を凝縮した一粒の雫よอ๋อที่พลังงานไม่พอเพราะว่าทำไอหยดน้ำด้วยใช่ไหมพินจิ私は人間のように実体を持つことができないからあなたの隣にはいてあげられない次に人間の体に変われるのがいつになるのかもわからないでもあなたがこの雫を持っている限り私たちの心はずっとつながっていられるたとえどれだけ距離があってもสรุปก็คือตัวเจ้แกให้ของแทนตัวไว้เพราะว่าเจ้แกไม่ชัวร์ว่าจะมีพลังงานพอที่จะแปลงร่างแค่ไหนอะนะ私は永遠に清泉と共にあるこれからも私を呼んでくれるのなら夢でまた会いましょうเขาจะอาศัยสื่อกลางในการที่เข้าฝันแทนนะครับเนี่ยๆๆนักเดินทางคิดว่าเหมือนหัวใจแห่งน้ำพุที่ใสสะอาดเลยนะไปมอนขัดฟิวอ่ะขัดจัดๆเลยお前さ本当にいろんなことを覚えたんだなまったく子供たちがまだ見ているのにมีแซวนะครับปู่แกบอกเธอเรียนรู้อะไรมาหลายอย่างเลยนะแถมไม่กลัวว่าพวกเด็กๆที่อยู่ข้างๆจะมองด้วยเขาถามว่าเธอไม่ชอบเหรอ
これ以上幸せなことなど存在しない。ก็ปูแกสมหวังแล้วนะ。むしろ幸せすぎて怖くなってきたよ。このまま眠りについたら、二度と目覚めないかもしれない。ฉันกลัวมากเลยว่าถ้าหลับไปแล้วจะไม่ตื่นขึ้นมาอีก。คือหมายถึงว่าอยู่ในความฝันยาวๆใช่ไหม冗談さ。お前さんはどうやらまだまだ学ばなければならないものが。คือเหมือนเจ้แกแบบรู้เรื่องบางเรื่องใช่ป่ะแต่ว่ามีบางอย่างที่ก็ไปทีเล่นทีจริงกับแกแล้วแกก็ยังงงๆอยู่เนาะそうなのかしら。ピンチおじいちゃんとカリロエ、すっごく嬉しそう。いいな。ディオナ、ピンチを連れてきてくれてありがとう。あなたという友達のことを永遠に覚えておくわ。私たち昔は結構お話をしたけど、私お邪魔じゃなかった？คือตัวคาริโลเอะเนี่ยหันมาขอบคุณเดียวน่านะเดียวน่าก็ถามว่าแบบเอ้ยตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณรำคาญใช่ไหมそんなことないわ。あなたはこの星空の下にいる私の数少ない友達の一人だったから。คำตอบคือไม่นะครับคือปกติเจ้แกน่าจะอยู่ในสระน้ำคนเดียวนะหาเพื่อนยากอยู่นะあなたにあげた贈り物もきっとあなたと共に成長していくでしょう。เอ๊ะของขวัญที่ฉันมอบให้เธอก็จะเติบโตไปพร้อมกับเธอมันคืออะไรอะディオナが作る飲み物が何でも美味しくなるのは精霊による祝福だった。อ๋อเดี๋ยวนะจะเรียกว่าของขวัญหรือเป็นอะไรดีเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นพรที่ทำให้ชงเครื่องดื่มอร่อยใช่ไหมบุคโนจุนโยโนคาราดามะดาเรกะคาราซาซุคัตตันดารอนี่ชงหยุนก็สงสัยว่าไอ้ร่างกายหยางบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยจะเป็นของขวัญของใครหรือเปล่าหมดเวลาแล้วยังเจ้แกมีเวลาไม่เยอะนะどうしたんだい？あなたと出会ったこと、あの夜あなたに話しかけたこと、一度たりとも後悔したことはないわ。この長い時間の流れの中で、一度たりとも。俺だって同じさ。人々の言い伝えには、一つ間違いがあった。あの夜。私はあなたに口づけをしなかったのだから。คือทั้งสองคนเนี่ยดีใจที่ได้พบกันนะครับแล้วก็เขาพูดว่ามันไม่เหมือนกับเรื่องที่ผู้คนเล่าขานกันมาคืนนั้นฉันไม่ได้มอบจูบให้เธอดังนั้น今制約と愛を象徴するこの贈り物をあなたにあげるわเราปิดตาใครดีเขาบอกว่าของขวัญที่แสดงถึงความรักและคำสัญญาฉันจะมอบให้เธอตอนนี้ปิดตาเดียวหน้าเลยแล้วกันหลับตาลงตามมารยาทก็คือไม่มองเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะปูมういいぞ彼女は行ってしまったไปแล้วนะครับえなんだよカリロエのやつまださよならを言ってなかったのにไปมอนบอกว่าอ้าวคาริโลเอะยังไม่ทันได้บอกลาเลยฟินจิโอจิจังนี่เดียวหน้าหันมาถามคุณปู่นะ大丈夫だ彼女は少しも遠くへ行ってはいないปู่บอกว่าไม่ต้องห่วงเธอไม่ได้ไปไหนไกล言っていただろう清泉と共にあるとな俺たちの周りに夢の中に彼女はいるんだก็เหมือนกับที่เธอบอกเธอจะอยู่ในสระน้ำอยู่รอบๆตัวเราและอยู่ในความฝันของพวกเรานี่มีต่ออีกไหมเนี่ยกลับไปยังสถานที่จัดงานเดี๋ยวคุยกับปู่ก่อนน่าจะคุยได้นะครับโคโดโมทาจิโอปู่แกขออยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งนะอ้าวคาซีนมาโอ้ย帰ってきたねなんだか付き物が落ちたみたいだเอ๊ะเขาบอกว่าพวกเธอกลับมาแล้วหรอดูท่าทางเธอจะดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นะเจ้าตัวรู้ใช่ไหมเนี่ยคือ同士なら一足先に
刺繍を出すんだって息巻いて言っちゃったよ。หัวหน้าโถงฮูมาถึงเร็วกว่าทุกคนได้สักแป๊บหนึ่งเจ้าตัวกำลังคุยเรื่องชุดบทกวีน่ะ今頃自由試作の原稿が届くのを待ってるんじゃないかな。彼女曰くこれはサービスの一本化らしいよ。เหลือแต่รอให้ต้นฉบับชุดบทกวีอิสระถึงมือในวันนี้ถ้าใช้ประโยคที่หัวหน้าโถงจะพูดก็คือครบวงจรครบวงจรครบจบในที่เดียวนี่สโลแกนอะไรวะเนี่ยどこに行ってたんだい?ずいぶん待ったんだぞ。ชิงชิวบอกว่าพวกเธอไปไหนกันมาเนี่ยปล่อยให้เขารอตั้งนานนะครับก็ตัวพลาดแล้วน่ะ急遽探しに行ったんだよね。道中素敵な詩に出会えた。คือเวนติเขาเบี่ยงประเด็นไปแบบแรงบันดาลใจไม่พอก็เลยต้องไปหาเพิ่มใช่ไหมล่ะแล้วก็บอกว่าไม่แน่ว่าระหว่างการเดินทางอาจจะได้ยินบทกวีที่ยอดเยี่ยมมาด้วยรู้ใช่ไหมเนี่ยคือทรงเนี้ยสงสารชิงชิวเลยอ่ะไปมอนพูดไม่ได้นะเอ๊ะไปมอนเบี่ยงไปแบบเออนายบอกไว้แต่ต้นเลยใช่ไหมว่าอยากเลี้ยงข้าวเราสินะจะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีค่าพอสำหรับข้าวมื้อหนึ่งนะครับนักเดินทางพูดนะそこまで言われちゃったらちょっと逃げられそうにないね。พูดง่ายๆไปมอนขอค่าปิดปากนั่นแหละแล้วหวยมันไปลงที่เวนติก็เลยแบบเอ้าก็ได้เหรอจ้าดิโอนาに美味しいドリンクを作ってもらおうかな。งั้นรบกวนดิโอนาชงเครื่องดื่มอร่อยๆให้เราสัก2แก้วได้ไหมชงให้ใครกับใครเนี่ยแต่普段なら言うんだけど今日は機嫌がいいから特別น้องบอกว่าฮึฝันไปเถอะปกติแล้วฉันไม่ยอมทำให้หรอกนะแต่ว่าวันนี้ฉันอารมณ์ดีนึกถึงมีมอะไรนะคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เลยอ่ะคือทุกคนที่ไปอ่ะเจอเรื่องตะกี้เขาสัญญากันว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นไอคนที่ไม่ได้โผล่มาเนี่ยก็จะไม่รู้僕たちはその財布のために少し遠いところに行っただけです。เนี่ยครับกบเกินกันให้พึบเลยนะ。โอ้ミカさんまでそんな風に言うと。แล้วเจ้าตัวมาตรงนี้ตอนไหนเนี่ยเขาพูดว่าขนาดมิกะยังว่าอย่างนั้น。ジョエ、こっそり僕に教えておくれよ。今思い出したんだけど、君が興味を持ちそうなお化け屋敷があってさ。ชิงชิวนี่เขาแบบเอาแอบกระซิบฉันหน่อยสิฉันเพิ่งนึกออกว่ามีข่าวกรองเกี่ยวกับบ้านผีสิงที่นายน่าจะสนใจด้วยนะตั้งเงี้ยสิ今度こそ君の純陽の体は通用しないぞอ๋อนี่จะตัวหาบ้านเฮียนใช่ไหมเนี่ย気持ちは嬉しいけど今回は遠慮しとくよเป็นการแลกเปลี่ยนที่สุดจัดมากเต็มที่เลยこの純陽の体もそんなに悪いものじゃないかもしれないと思い始めた。อ๋อเจ้าตัวบอกว่าฉันรู้สึกว่าร่างกายอย่างบริสุทธิ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่อะไรก็อารมณ์เหมือนเป็นของขวัญใช่ไหมเฮ้ どういうことだ?มองหน้ากันได้พืบเลยนะ間違いない。やっぱり何かあったんだ。สงสารจริงๆเลยอะไปจบยังจบแล้วโอเคแล้วมีต่อไหมให้คุยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเอ้ยเดี๋ยวนะมีเฟอร์นิเจอร์อันนี้ด้วยเหรอหัวใจแห่งน้ำพุใสสะอาดเป็นกรอบรูปนะครับก็บันทึกฉากตรงส่วนของการพบกันระหว่าง2คนใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราลองนะครับลองไปเล่นตรงส่วนของมินิเกมก็จะเริ่มจากตัวส่วนของพาลูกศรนะพาลูกศร109จะกันหม้อหายเหมือนเดิมใช่ไหมได้จับคู่เลยแล้วกันเว้ยอ
ปูไม่ทันกินเอาไปแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ๊ะมีแบบเรียกว่าไงนะจู่ๆก็ค่อยๆทำให้ร่างตัวเองเล็กลงด้วยนะเนี่ยอุ๊ยบันเทิงดีพันหกนะครับ1,600มาจบภายในไม่กี่วินาทีไหนดูนี้ปกติเขาเอาเท่าไหร่เนี่ยตะกี้ก็ไม่ได้ดูนะครับเกมสุดหันษาดูแผนที่ก็คือเอาที่1,200แต้มเนาะ1,200แต้มก็ได้ของครบแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อนะกับพาร์ทของแรงบันดาลใจพรั่งพูกันบ้างไหนไหนไหนวันนี้มีด่านใหม่1ด่านเป็นกระแสพลังปกติทำอะไรเนี่ยเกิดปฏิกิริยากระจายเหรอจะปล่อยขึ้นกระแทกกระจายก็จะเป็นของพวกท่าลมเนาะโอ้มีแต่สลามเอาคาซึฮะไปแล้วกันอ่ะเป็นชุดนี้ไป風の行く先を狩りうるかはいパッチョ落下のリンうんお持ちのチェック張り取りなさいさあよっあお、レベルベロまぶれおとなしくしなやばれそれ風の雲วิชามันเหมือนมีเกาะมาเนาะน่าต้องทำตามเงื่อนไขด่านเพื่อข้าเนี่ยรอให้ไอ้พลังงานข้างใต้ล่างเราชาร์จเต็มครับน่าจะดีสุดแหละไม่งั้นกว่าจะฆ่าเสร็จนี่นานอยู่ก็เหมือนมันชาร์จตามเวลาเนาะจริงๆถ้าไม่คิดอะไรเยอะเอาพวกตัวละครที่เป็นสื่อเวทไดเวอร์ท่านลมมาก็เร็วอยู่นะพวกซูโคสพวกสการามุสอะไรพวกเนี้ยครับถ้าจะทำตามเงื่อนไขตรงส่วนกระจายของด่านนะเป็นดาเมจเสริมแล้วเราก็หาพวกที่เป็นแปะธาตุเข้ามาแต่ก็แล้วแต่คนนะครับได้หมดเนาะมันไม่ค่อยยากอะไรอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปสู่ตรงพาร์ทมินิเกมอันสุดท้ายกันนะก็จะเป็นข้างของตัวส่องมุมทิวทัศน์ไปสำรวจแมปกันน่าจะมี3ภาพเหมือนเดิมโอ้โหดูไม่ออกเลยอะไรกับอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขานำทางให้นะครับคือมันฉาบดำแบบดำเมี่ยมเลยที่แรกเป็นตรงนี้สะพานน้อยไหนไหนสะพานน้อยอยู่นี่มาสะพานน่าจะอันนี้ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราทาบตรงส่วนต้นไม้ซ้ายก่อนเสร็จปุ๊บเอาเขาเรียกอะไรนะประภาคารไหมหอคอยแล้วกันหอคอยข้างขวาแล้วก็สะพานข้างล่างตรงนี้เนี่ยน้ำตกอยู่ไหนนี่ป่ะโอ้โหไปต่อนะครับดูภาพอ้างอิงเข้าท้าทายมันคือตำแหน่งตรงนี้ผมถึงสถานที่แล้วนะครับก็นี่เลยมันจะเป็นที่นี่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นภาพขวาอันนี้นี่ไงมีต้นไม้อยู่เดี๋ยวเราทาบตัวต้นไม้ก่อน
โป๊ะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราหาไอ้นี่ก่อนฝั่งขวากดแท็บนิดนึงนะครับเออน่าจะเป็นสะพานตรงนี้อ่ะตรงแล้วเราก็อีกทีนึงสะพานตรงนี้มั้ยอ่ะใช่นะครับนี่คือสะพานมันอยู่แบบติดเดียวจริงๆอ่ะไกลมากด้วยนี่ขนาดเขาเอามุมใกล้เคียงมาวาดแล้วนะไปต่อเข้าท้าทายนะครับคราวนี้อยู่ที่กุยหลี่เพนเนาะโอเคมาถึงที่แล้วนะครับตำแหน่งก็นี่เนาะเอาซะนั่นเลยเหลือรูปเดียวแล้วเป็นรูปกลางเห็นภูเขาใช่ไหมเนี่ยภูเขาอยู่ตรงนู้นมันเทียบภูเขาข้างหน้าตรงนี้เหรออ๋อโอเคเราก็มีศาลาฝั่งขวาหลังจากนั้นต้นไม้ซ้ายคือตรงไหนเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะเป็นหวังชูอินหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะครับนี่เรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรารับรางวัลกันดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้พอเล่นเควสจบเนาะเราได้อยู่40ไปมอเจมพร้อมกับตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้แล้วก็มีข้างของตัวเกมสุดหันษาทั้งหลายนะครับตะกี้40ถูกป่ะตรงนี้อีก70กับปลาลูกศร109 70 40 110เหมือนเดิมเนาะอันนี้70เหมือนเดิม180นะครับสะสมจากตรงส่วนของแรงบันดาลใจพังภู70ตรงนี้แล้วก็อันไหนอีกมีข้างของตัวส่องมุมทิวทัศน์อีก60นะรวมนะก็เท่ากับว่าตอนนี้เราก็ได้อยู่ประมาณเดิมนะครับตรงนี้60ตะกี้เราสะสมอยู่ที่108เนาะก็240นะครับ240ถ้าผมนับไม่พลาดอ่ะนะส่วนพาร์ทตรงนี้ยังปลดไม่ครบต้องรออีกประมาณ2รอบนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในตรงส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์กันบ้างก็อยู่ในหมวดตกแต่งผนังนะครับนี่นะหัวใจน้ำพุที่ใสสะอาดหมวดนี้บันทึกเอาไว้อยู่กับภาพของมิโลซีเลยนะเป็นฉากตอนที่ปู่ฟินใช่ไหมเจอกับคาริโลเอะเนี่ยแล้วก็มอบตรงส่วนของตัวหยดน้ำเนาะหัวใจพูดประมาณนั่นแหละคือเขาทำเป็นรูปแบบหยดน้ำแล้วก็เป็นหัวใจนะครับประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ